AI ตอนนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในเกือบจะทุกภาคส่วนทุกเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ AI มาสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาประเทศเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในหลายๆเซกเตอร์เนี่ยเราสามารถโดยเฉพาะกับเรื่องของบริการภาครัฐเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเอา AI มาเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการภาครัฐนะครับให้เท่าทันกับความต้องการของประชาชนนะครับนอกจากนี้นะครับด้วยความที่ภาครัฐเองก็มีข้อมูลจำนวนมากนะครับการทำให้ข้อมูลภาครัฐเนี่ยเป็นข้อมูลเปิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอา AI มาใช้ในการประมวลผลเพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับมาส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะครับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับผมยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการที่ เราสนับสนุนในเซกเตอร์หลักๆที่ประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแพทย์สุขภาวะนะครับเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการที่ให้มีการรวม Data นะครับเพื่อให้เป็น Data ชุดใหญ่นะครับแล้วก็ทำการแชร์ Data ทางด้านการแพทย์เพื่อให้เกิดการทำธุรกิจนะครับทางด้านAI ทางการแพทย์ให้ได้เร็วยิ่งขึ้นหรือว่าใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนลดลงนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐเองเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับ 3-4 อย่างตามยุทธศาสตร์ของแผนชาตินะครับเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจที่จะเริ่มต้นใช้ AI นะครับเรื่องของการพัฒนากำลังคนเพื่อช่วยส่งเสริมให้มีคนนะครับเข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจมากขึ้นการส่งเสริมโจทย์สำคัญของชาตินะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นโจทย์สำคัญให้กับภาคธุรกิจในการที่จะพัฒนา AI ขึ้นมาใช้ในประเทศสอดคล้องกับที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คืออันดับที่1ก็คือว่าเรามี data เยอะของประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่เราทำ Digital Transformation มาสักพักนึงแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของ data เรามีพอสมควรจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะเอา data เหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนา AI ได้อันนี้เป็นเรื่องที่1ที่เราจะต้องดูนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกำลังคนนะฮะอันนี้เป็นปัญหาทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเองเนี่ยซึ่งกำลังเข้าสู่ Aging Society เนี่ยการที่เราจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจกับเทคโนโลยีทางด้าน Science and Technology ทางด้าน STEM นะครับแล้วก็เข้ามาสู่ทางด้าน AI ได้เนี่ยก็คงจะต้องมีการส่งเสริมอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือเรื่องของมาตรฐานนะฮะซึ่งเราคุยกันเยอะครับเรื่องของกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบซึ่งมันอาจจะไม่สอดรับกับยุคปัจจุบันที่เราพยายามจะส่งเสริม AI เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดถึงเรื่องของกฎหมายเรามาพูดถึงเรื่องของการทำ AI ให้มีมาตรฐานนะครับก็จะทำให้สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมพังภาคธุรกิจได้นะครับก็คิดว่า3ประเด็นสำคัญตามแผน AI แห่งชาติเนี่ยเราตั้งเป้า 30,000 คน